รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือ Idol Paradise รายการที่จะทำให้เด็กหญิงธรรมดากลายเป็นทีป๊อปไอดอลกลุ่มใหม่ของไทยและนี่ยังอยู่กับการค้นหาเหล่าสาวน้อยเพื่อเข้ารับการฝึกฝนและพัฒนาไปเป็นไอดอลระดับมืออาชีพคนคิดท่าเต้นคิดดีแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่รูทีถ้าคนที่เอามาเต้นไม่เอาชีวิตใส่เข้าไปในท่าเต้นกับการเฟ้นหาภายใต้กติกาที่เข้มข้นดุเดือดและทะลุทุกขีดจำกัดความสามารถ10วินาทีจับเวลาครับทุกๆ10วินาทีฝันของพวกเธอจะกลายเป็นจริงหนูคิดว่าต่อให้หนูได้โชว์40วิก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะเข้ารอบซึ่งตอนนี้เราได้เหล่าสาวน้อยมากความสามารถเข้ารอบไปกว่า10คนทั้งสายเต้นสายร้องสายเสน่ห์และวันนี้มาร่วมเดินหน้าหาสาวน้อยที่ใช่คือก้าวเข้าสู่บันไดก้าวแรกของ Idol Paradiseสนับสนุนโดยแบรนด์เจนยูลูทิน่าพลัสสวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Idol Paradise ครับ Reality Stage Show เวทีที่ค้นหา Thailand Pop Idol กลุ่มใหม่พบกันแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 6:20 นาทีทางช่อง3กด33กับผมบอยปกรณ์ครับเวลา3กรรมการเดินหน้าเป็นหาเด็กสาวก้าวเป็นทีป๊อปไอดอลกลุ่มใหม่ของเมืองไทยกับกติกาที่เข้มข้นที่สุดผู้กำลังการทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยการแสดงความสามารถทางถนัดกับเวลาที่มีให้เพียง10วินาทีเท่านั้นแต่หากกรรมการถูกใจจะมีการเพิ่มเวลาให้โดยกรรมการแต่ละท่านจะเพิ่มได้คนละ10วินาทีนั่นเท่ากับหากอยากโชว์ให้นานที่สุดก็ต้องทำให้กรรมการสนใจให้ได้ซึ่งไม่ได้รับประกันว่าถ้าได้โชว์ครบ40วินาทีกรรมการจะให้ผ่านเข้ารอบงานนี้สาวน้อยจากทั่วประเทศที่เตรียมตัวออกมาล่าฝันจะต้องงัดไม้เด็ดที่มีออกมาให้ได้ได้ยินว่ากรรมการโหดมากดูเสื้อหนูมีคำว่าวินเนอร์ด้วยแอบกดไม่กดมาดูเตะขอร้องค่ะกดให้หนูเลยนะคะหนูอยากโชว์ค่ะร่วงอยู่เหมือนกันค่ะแต่พร้อมค่ะเต็มที่ค่ะไฟติ้งเหล่าสาวน้อยกลุ่มต่อไปจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ไปร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าสาวน้อยกันได้เลยสวัสดีน้องทั้ง5คนนะครับผมและนี่แหละครับชมหน้าสาวน้อยทั้ง5ที่จะออกมาโชว์ความสามารถให้3กรรมการและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสาวน้อย3ใน5คนนี้เขามีบางอย่างที่คล้ายกันเฟย์ค่ะณัฐิดาวังวิเศษค่ะซินเซียเด็กหญิงวรศิริกุลแตงนวลนะคะเย่ไหมค่ะรัชดารินผลดีหนูอยากพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นค่ะว่าทางนี้หนูก็มาได้เหมือนกันหนูอยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพในตัวหนูว่าหนูก็สามารถร้องเพลงได้ร้องเต้นได้เริ่มรู้ว่าตัวเองชอบเต้นแล้วก็มาบอกคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็อยากให้ลูกๆได้เป็นดาราได้เป็นคนที่อยู่ในวงการอะไรนี้ค่ะคือมีความรู้สึกว่าหนูอ่ะอยากจะร้องเพลงให้กับคนอื่นได้ฟังหรือว่าได้โชว์ได้แสดงแล้วเขามีความสุขกับโชว์ของเราค่ะหนูก็กลายเป็นคนที่ชอบเต้นชอบร้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยสนับสนุนเต็มที่ทุกอย่างคุณแม่ก็พาไปเรียนร้องเรียนเต้นเรียนการแสดงด้วยค่ะเหมือนหนูได้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูก็ได้ลงเรียนทุกอย่างเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าร้องเพลงกับเต้นน่าจะเป็นทางที่หนูชอบแล้วก็หนูเลยมาทางนี้มากกว่าถ้าหนูได้ลองทำอะไรแล้วหรือว่าได้เริ่มทำอะไรแล้วก็จะตั้งใจแล้วก็ทำให้มันสำเร็จได้ค่ะซึ่งตลอด7วันของพวกเธอก็เรียกได้ว่าซ้อมและก็ซ้อมเฟสซินเซียใหญ่ไหมใครจะผ่านเข้ารอบต้องรอดูกันแล้วล่ะครับและคนแรกนะครับที่จะออกมาโชว์ความสามารถให้เราดูน้องเฟครับคนแรกของคุณหนูไม่คิดว่าจะเป็นหนูเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเจสซี่อะไรตกใจค่ะไม่นึกว่าแบบพี่บอยจะชี้มาที่หนูถ้าตอนนี้น้องเฟย์พร้อมแล้ว10วินาทีเริ่มครับ
การวางแผนของหนู40นาทีแรกนะคะหนูก็จะเปิดด้วยเต้นแบบจังหวะตึงๆๆไปเลยนะให้เขาว้าวไปก่อนก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะน้องเฟย์เป็นไงบ้างครับในเรื่องของลมหายใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องมีการแบ่งลมหายใจให้ดีฝึกเยอะๆครับผมแล้วจะดีขึ้นแน่นอนครับครับขอบคุณค่ะสดใสมากคือที่มองไปตรงนี้ก็โคตรแสงสว่างวาบเข้าตาสวยงามสดใสมันจะแย่ตรงที่เราเฮกันเนี่ยแหละพี่ก็คอมเมนต์ตามที่สิ่งที่พี่เห็นพี่รู้สึกอย่างนั้นใช่แต่ว่าอย่างที่ท่านบอกเลยมันจะช่วยทำให้ความแข็งแรงของปอดการส่งเสียงออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบตกล่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะขอบคุณค่ะเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังร้องและเต้นแต่ดูเหมือนว่าหนูจะไปให้น้ำหนักกับการเต้นมากเกินไปนะคะจนลืมเรื่องร้องแต่อย่างน้อยที่สุดหนูมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำแล้วก็คนดูรับรู้ได้นะคะถึงความสดใสของหนูในเพลงนี้ขอให้ฝึกฝนต่อไปค่ะค่ะมันก็ไม่ได้จบเท่าที่หนูแบบว่าคิดไว้แต่ว่าหนูก็คิดว่าเท่านั้นมันก็น่าจะแบบเห็นอะไรบางอย่างขอเสียงปรบมือให้น้องซินเซียซินเซียนี่เลยครับ10วินาทีนี้โชว์ออกมาให้กรรมการกดต่อให้ได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีเริ่มครับตอนนับถอยหลังหนูก็คิดว่าจะทวนเนื้อเพลงบนหัวดีไหมบอกว่าต้องทำยังไงแต่ว่าไม่ต้องอ่ะทำแบบตามฟิลเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาเห็นอะไรเยอะกว่านี้ค่ะเพราะหนูว่าตอนท่อนหลังหนูเต้นหนูว่าถ้าหนูเอาเต้นไว้ข้างหน้าเขาน่าจะกดให้อ่ะค่ะ10วินาทีครับพี่ทำอะไรทันบ้างบอยพี่กดตอนนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วนะฮะคุณจะมากดตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าเพลงที่น้องซินเซียเลือกมาครับผมมีความสนุกแต่อาจจะเลือกมาผิดช่วงเหมือนแบบขายของได้แค่10วิแต่ดันเอาช่วงที่คิดว่าไม่ใช่ไคลแม็กซ์มาขายน้องน่าจะเลือกท่อนที่ก็ม้วยนี่ข้าไปเลยแล้วก็เต้นไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยพอแรปออกมาก็พูดตรงๆก็คือว่าในการแรปเนี่ยน้ำหนักเสียงบางคำก็ยังไม่ชัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เอาไปฝึกเฮ้ยทำไมทำกรรมการทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็ตกใจนะกลัวแบบเราจะโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ากรรมการเขาจะมีแบบว่ามาตรฐานแบบว่าสูงมากๆเท่าสูงกว่าที่หนูคิดไว้อีกอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เดินออกมาจากประตูเลยก็คือเรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมาโชว์ให้เขาดูได้เต็มที่พอเราเจอคนก่อนหน้าเราเข้าไปเราก็ตื่นเต้นกว่าเดิมยายใหม่ครับสวัสดีครับยายใหม่นะครับผมยายใหม่ถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีเริ่มครับมาเลยค่ะ
ส้นสูงเต้นนะพี่10เซนขนาดหนูผ้าใบเต้นยังจะไม่รอดเลยค่ะพี่เขาเก่งมากรู้สึกดีใจนะคะอย่างน้อยเราได้โชว์30วิแล้วก็ได้โชว์สิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้กรรมการแล้วก็คนดูได้เห็นนะคะทำการบ้านมาได้ดีมากเรียงกราฟโชว์ได้แบบว่าคนดูแบบว่าอยากเห็นในวินาทีต่อไปว่ามันมีอะไรถ้าเป็นอาหารก็แบบพอดีอ่ะกินอิ่มเลยแต่บังเอิญเหมือนมีอาหารแต่ช้อนซ่อมไม่มีตอนหลังนิดนึงนะครับคือตอนเต้นน่าจะเป็นเรื่องของส้นสูงที่ใส่นะครับคิดว่าตอนซ้อมเต้นเนี่ยเราใส่รองเท้าผ้าใบแต่ตอนที่เราขึ้นมาออนสเตจเนี่ยเราใส่ส้นสูงมันเลยทำให้เขาเรียกว่ามันไม่เคยชินนะครับตอนโชว์ค่ะหนูใส่รองเท้าส้นสูงซึ่งมันสูงถ้าวัดเป็นเซนมันสูง10เซนนะคะได้แล้วตอนท่าเต้นขามันเกิดไปเกี่ยวกับกระโปรงที่ใส่อะค่ะมันก็เลยติดกันแล้วมันเต้นท่าต่อไปไม่ได้เพราะมันคายอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะมีน้องที่ดูเห็นเหมือนกันในเรื่องของการร้องความแข็งแรงในการแรปมีมากนะคะความคมจังหวะกระชับมีแต่เขาต้องบอกว่าคว่ำเลยลูกตกม้าตายเลยลูกพอเสียงมันเพี้ยนเนี่ยคนดูจะเอาตัวเองถอยออกมาเลยทันทีนะคะแล้วจากที่เรากำลังสนุกไปกับการแสดงของยายไหมเนี่ยคนดูจะกลายเป็นเอาใจช่วยทันทีลูกเมื่อ3กรรมการคอมเมนต์กันอย่างตรงไปตรงมาและ10วินาทีก็พร้อมจะให้สาวน้อยที่พร้อมโชว์ของเท่านั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดนะตอนนั้นคือเราไม่คิดอะไรแล้วว่าจะได้กี่วิหนูได้ฟังคอมเมนต์จากกรรมการที่คอมเมนต์เพื่อนๆก่อนหน้านี้แล้วหนูก็จะได้รู้สึกว่าโอเคมาคิดกับตัวเองว่าเราควรจะเพิ่มหรือลดอะไรงานนี้เจสซี่และแกมจะโชว์ได้ดีแค่ไหนให้กำลังใจเธอพร้อมกันช่วงหน้า